พอดีกันนะคือตอนนี้มันอาจจะเกิดจากความคาดหวังที่เราเห็นจากคนอื่นนี่เลยบอกว่าคนเราไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้คิดทำไมเจ๊หนูถึงอย่างนี้เพราะว่ามันรู้พื้นฐานรู้ว่าคือมันไม่ต้องเล่าเยอะไงว่าใช่ไหมที่ผ่านมาเหตุการณ์เป็นยังไงหรืออะไรยังไงถ้าเราก็บอกว่าเออไม่ต้องบอกใครนะเพราะเราไม่ได้ต้องการว่าเออให้เพื่อนมาให้อุบัติเหตุตอนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบอันนี้มันคุณเรื่องอ่ะถ้าเหตุการณ์นี้ถ้าหนูเนี่ยเป็นเจ๊หนูดีก็เชื่อว่าไม่มีใครรู้สึกเลยแต่พูดถึงแต่เจ๊ก็ให้ทุกคนบางทีเราก็เลยว่าก็เลยบอกไงเจ๊ทำอะไรคนอาจจะไม่เคยเห็นนะเหมือนกับว่าทำอะไรมันเหมือนปิดทองหลังพระตลอดเวลาแต่พอวันหนึ่งที่เราขายเราต้องการทุกคนก็พร้อมให้เรามันเกิดจากความที่เราทำในเพลงเราก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่เหรอคะคือต่อให้แบบมันไม่ใช่เหรอคือมันเป็นแบบว่ามันไม่ใช่แบบทุกคนที่เราบางคนยิ่งแบบนี้อ่ะก็ไม่เคยแย่แสเลยเลยก็ว่ามันเหมือนก็เนี่ยบอกว่าคนเรามันเราไม่สามารถรู้ใจหรือว่ากว่าจะมาเข้าใจกันได้คือด้วยการที่ต้องรักกันอ่ะพื้นฐานคือต้องเข้าใจตัวตนน่ะคือมันไม่มีใครมาดูใจเพราะว่าแบบอยู่บ้านแล้วเขามองในมุมนี้หน้าหลังอย่างอยู่บ้านอยู่ดีคุณก็ไอ้ดีมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปที่เนี่ยดูมันทำเสียงเล็กเสียงน้อยคือเกลียดคือด้วยอ่ะโดยเฉพาะไม่ได้ตัวขาวไม่ได้เดี๋ยวคนจิ้มเดี๋ยวชื่ออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันคือมันก็เลยไม่ใช่แกนมันเหี่ยวยี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีทุกทีคำมันก็ไม่เหมาะแล้วซึ่งแบบก็ปล่อยมันมีความสุขอย่างนี้มีความสุขที่มันไม่รับแต่ซึ่งแบบถามว่ามันอาจจะไม่ได้คำตอบรับแบบฮ่าสนุกอุ้ยน่ารักแต่เขาก็ไม่ได้แบบก็คือเรามีความสุขเออคือแบบก็ปล่อยอย่างที่ล็อกกล้าบางทีมันอาจจะบางคนฟังแบบไม่ตลกก็ใช่อยู่นะสำหรับยูก็รักคือแบบก็เลยบอกไงคนเราเนี่ยยืนข้างกันอย่างเงี้ยทำให้เหมือนกันทุกอย่างอ่ะแต่คนนึงจะรับเราได้แค่ไหนเขาจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ทั้งที่อาจจะเป็นบวกแต่เขาลบอ่ะแต่เขารู้สึกลบได้ไงก็พื้นฐานกว่าจะหล่อรวมเป็นตัวเราโอ้ยซับซ้อนเหลือเกินปัญหาน้องเนี่ยไม่ใช่เขาปัญหาน้องมีอะไรอ่ะใช่เขาปัญหาน้องใช่เขาเครียดที่หนูเป็นเอกเขาไม่รู้จะวางตัวยังไงเขาโมโหชีวิตตอนนี้เลยงงนิดกำลังเป็นอะไรคือแบบว่าคือหน้าตาพอเราพูดเราเปิดใจนะมันคือมีคนอยากเปิดใจกันเยอะเปิดกันเยอะคุณรักมานานแล้วหรือว่าไม่อยากพูดเลยเออแล้วไม่ตอบอ่ะกลัวไม่ใช่แค่พี่ออฟแค่เองที่หลายอย่างมาอยู่รวมกันจะกลัวว่าไม่เป็นที่รักเกลียดเขาเหมือนกันใช่นี่จะกลัวขึ้นมีอะไรทำไมต้องปิดบังนะพี่ไม่มันเป็นแบบก็คิดในใจไม่ใช่คือแบบว่าคิดเหมือนกันว่าคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนกับลึกๆมันก็รู้สึกอ่ะว่าแบบทำไมไม่รักกูไม่ใช่คนนอกกันกูไม่แน่นะแต่ไม่มีอะไรทำไมไม่รักกูกูทำอะไรผิดหรือเปล่ากูทำตัวน่ารำคาญหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะมันไม่เหมาะแก่การแบบว่าจิ้มลิ้มเข้าไปเขาเรียกอะไรอ่ะลิ้มถนอมเออมันแบบมันดูแข็งดูแหลมๆดูแบบว่าโอ้ยดูแลเองได้เขาชอบแบบเจ๊แท้ป่ะคือเขาอ่ะชอบนะแต่คือเดี๋ยวชอบอะไรชอบแบบมันเร่งมาเลยอ๋อไม่ถึงชอบพี่เออคือแต่ว่าแบบก็เข้าใจว่ามันอยากให้ใครรักไม่อยากให้คนรักหนูใจพี่รักหนูถ้าพี่รักเดี๋ยวพูดสักคำหนึ่งต่อไปแล้วพี่คนนึงอ๋อไม่ดูแปลกใจเขายังรู้สึกเลยไม่รู้อ่ะเขารู้วันนี้แต่เขารู้สึกเหมือนกันใครไม่รักอ่ะเขารู้สึกแปลกๆเขารู้สึกเข้าบ้านแล้วเขาทำตัวไม่ถูกเขารู้สึกไม่ถึงคนนั้นหรอไม่ใช่จะไม่เกี่ยวคนนั้นนะเกี่ยวไม่เกี่ยวนะ
ไปซึ่งมีโอเวอร์ไปตั้งนานแล้วรู้สึกรู้สึกไหมรู้สึกว่าก็รู้สึกว่าแบบเกรงใจก็รู้สึกแต่พี่เป็นคนสบายอยู่แล้วเนี่ยพี่อยากพูดอะไรพี่ก็พูดรู้สึกอะไรก่อนปะเออพี่เหมือนพี่จะรู้อ่ะว่าหนูคิดอะไรกันอ่ะหนูหรือมันคนเดียวหนูไม่เกี่ยวไม่ก็รู้สึกอะไรหนูรู้สึกแบบคือมันรู้สึกมันจะเป็นเหมือนกับที่นิวบอกว่าเฮ้ยตอนแรกที่นิวบอกว่าไม่ชอบไปเอาเราแล้วพี่บอกนิวไม่อยากเจอว่ะนิวไม่อยากให้ใครรู้นิวไม่อยากว่ะอะไรมันอารมณ์เดียวกันอ่ะอารมณ์เดียวกันนิวก็เลยว่าพี่ปล่อยเธอสักบ้านเราก็จะไม่ชอบแล้วคือนิวก็แบบว่านิวก็เคยบอกเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วแค่รู้ว่าตอนนี้ก็คือแบบเป็นพี่น้องมันคือเมื่อก่อนหนูก็ไม่รู้ว่าหนูชอบพ่อแม่ไหนเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องนั้นแต่ว่าเราก็เรื่องนั้นถึงทำนะเราเรื่องอื่นคือเรื่องคือเราคือเราแบบต่อเออคือมันไม่รู้ดิเข้าใจแล้วใช่ไหมบางทีด้วยใช่ไม่ถูกไหมเข้าใจไหมว่าบางทีแบบการหาอะไรสักแป๊บนึงเนี่ยกว่าจะมันไม่ได้เป็นตอนนั้นแหละมันไม่ได้เป็นที่ตอนนี้มันเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยพูดแต่ที่หนูเคยบอกใช่ไหมว่าหนูสุภาพเจนไม่รักหนูหนูก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านไปหนูน้อยใจคือแล้วหนูก็แบบผู้ปัญญาอ่อนเลยหนูว่าใครเขาจะมาแสดงความรักตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องการให้ตอบทุกความพามแต่เขาไม่ได้ต้องการให้คนพูดมาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบในความรู้สึกเขามันไม่รู้รู้สึกได้แต่ได้รู้ว่าไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยกูอะไรอย่างเงี้ยมันไปเอาตรงนั้นอะใช่ไหมเข้าไปคือมันในตัววิญญาณพี่จะเหี่ยวถ้าสังเกตเอ้ยหนูเข้าใจว่าสิเออไม่หรอกพี่เหี่ยวเพราะว่าคือพี่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้างนอกที่ออกไปมันเป็นยังไงแต่ที่พี่รู้สึกคือเฮ้ยคือพี่อย่างเงี้ยพี่รักคือเฟียร์ที่ว่าแบบรักแบบคือรักแบบคือเคยเจอครูที่ถูกชะตาว่าคือถูกชะตาแบบปิ้งแบบมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยเขาเหมือนพี่ชายเราหรืออะไรก็ตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถูกชะตา